เป็นเกมที่เราผิดหวังมา2เกมแต่วันนี้กลับมาได้อย่างเหลือเชื่อก็ต้องโอเคครับขอบคุณทุกคนเพราะว่าทุกคนยังมีกำลังใจที่ดีจากแฟนบอลทุกท่านทั้งท้องที่เข้ามาให้ชมผมที่สนามเยอะแยะแล้วก็ยิงได้ด้วยครับผมก็เป็นประตูเบิกร่องก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเป็นยังไงบ้างครับสปิริตของทีมฮะช่วงนี้ผมคิดว่าโอเคครับทีมเรากลับมาได้แล้วแล้วพร้อมที่จะสู้ในไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกต่อไปครับผมฝากไปถึงข้างหลังครับวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังเลย6ลูกขอบคุณกองเชียร์ครับที่เข้ามาให้กำลังใจที่สนามสัมภาระชลบุรีวันนี้ก็หวังว่าแมตช์หน้าเราเจอกับเป็นอีซีเพื่อนตำรวจหวังว่าเราก็จะโชคดีแบบนี้ครับผมขอบคุณครับดีใจด้วยครับณัฐพรพันธ์ฤทธิ์ลูกที่2ในซีซั่นนี้ก็แต่มันน่าจะเป็นลูกที่ไปยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรคือลูกที่แบบชนะอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าลูกนี้มันก็เขาก็แผ่วลงไปก็เราไม่ได้ว่าเขาแต่เขาแผ่วลงไปมันก็เป็นจังหวะของมันไม่เป็นไรครับสปิริตของทีมกลับมาได้อย่างสุดยอดเลยฮะเยี่ยมมากคือมันก็มีกราฟเหมือนกราฟชีวิตคนอะมันมีขึ้นมีลงมีเป๋มีขึ้นไปพีคสุดมีลงต่ำสุดมีอยู่กลางอะไรมันก็มีหมดฟุตบอลมันก็เหมือนกันนะครับมันก็คือเราก็ค่อยปีนี้เราก็ต้องบอกได้เลยว่าก็ค่อนข้างที่จะกระท่อนกันแท้มาตั้งแต่เปิดฤดูกาลแล้วตั้งแต่ตกรอบAFCแล้วไม่ได้แชมป์ถ้วยกออะไรเงี้ยคือเราก็กระท่อนกระแท่นมาแล้วก็นักฟุตบอลก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นอันเนี้ยไอ้พวกนี้มันก็เป็นข้อเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของทีมหลายๆอย่างแต่วันนี้ผู้คนก็ทำได้ดีแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่วันนี้วันเดียวก็หลายๆวันที่เราทำได้ดีเราก็อยากจะให้คีปและรักษาคุณภาพของทีมนี้ต่อไปนะครับไม่เจ็บเพิ่มเติมนะก็ไม่ครับนิดหน่อยคือมันก็มีนิดๆหน่อยมันก็เป็นเรื่องปกติของเกมที่ต้องประทับสุดท้ายฝากถึงกองเชียร์ครับวันนี้มาน้อยแต่เสียงดังมากก็ดีใจครับก็ดังกว่าของเชียร์พัทยาก็ดีใจคือถึงแม้คุณจะอยู่หลังประตูแล้วก็ไกลครับแต่ก็มายิงฝั่งนี้เยอะก็มันดีใจกับกองเชียร์กันเยอะก็ไม่เป็นไรครับยินดีด้วย90นาทีเต็มโดยที่เหมือนจะมีการบาดเจ็บเหมือนกันนะระหว่างเกมเป็นไงครับก็ข้อเท้าพลิกนิดหน่อยครับว่าจะไม่ไหวแล้วไม่นิดเหมือนกันมันเป็นที่เดิมที่เจ็บมาตั้งแต่แรกๆครับแต่ก็โอเคครับพยายามกลับมาเล่นได้ครับแล้วตรงที่เจ็บซี่โครงนะครับก็พยายามลืมครับมันยังเหลืออาการนิดหน่อยครับแต่ก็คือใจอ่ะพยายามเล่นครับผมเป็นยังไงบ้างครับสปิริตของทีมกลับมาได้ทั้งที่จริงมีนอกเกมเยอะมากฮะแต่ทีมเมืองทองไม่มีโต้ตอบเลยก็คือในสนามก็เราก็คุยกันนะว่ามันขาดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามคุยกับเพื่อนของพัทยาด้วยอย่างเงี้ยบอกว่าช่วยดูกันหน่อยอะไรเงี้ยมันเพื่อนกันทั้งนั้นแต่ก็พอจบก็ไม่มีอะไรครับผมก็แฮปปี้นะกับสกอร์ที่เซอร์ไพรส์รู้สึกว่าจะสูงมากในซีซั่นนี้60เลยครับก็เหมือนเป็นการปลดล็อกครับที่บอกตั้งแต่ก่อนเกมจะเล่นครับว่าเรามุ่งมั่นมากกับเกมนี้ที่จะชนะครับแล้วก็มันทำสำเร็จก็ดีใจครับครับผมที่เหลือเราก็ยังคงตั้งเป้าชนะทุกนัดอยู่เช่นเคยครับผมก็อยากชนะทุกเกมครับเพื่อเป็นของขวัญของทีมแล้วก็ของตัวเองนะครับฝากอะไรถึงกลุ่มคนข้างหลังฮะมาน้อยกว่าพัทยาแต่เสียงดังกว่าก็แน่นอนขอบคุณเหมือนเดิมครับถึงแม้วันนี้จะรถติดมากออกมาจากกรุงเทพครับก็เป็นวันพุธด้วยขอบคุณมากครับของจริงครับสองลูกเลยนะครับสำหรับธีรศิลป์ในร่างกายที่ยังเจ็บอยู่สุดยอดครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมครับก็เพราะวันนี้เราทำหน้าที่ได้ดีในทุกตำแหน่งที่ลงไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบผลงานออกมาดีดูโดยเฉพาะลูกที่ยิงลูกแรกของหุยอ่ะวอลเล่โดยไม่จับแสดงว่ามีความมั่นใจมากก็มันคงเป็นจังหวะได้แหละพี่มันก็เหมือนแบบว่าลังเลว่าบอลออกไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็ยิงไปก็แบบซึ่งจริงๆเราไม่ออกสปริตของทีมกลับมาสุดยอดมากเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมถึงรวมกันมาได้เร็วขนาดนี้ผมว่ามันอาจจะแบบว่าเหมือนทุกคนอ่ะเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแบบมีแบบวุฒิภาวะที่โตพอที่จะรู้ว่าแบบเราลงไปในสถานการณ์แบบเนี้ยซึ่งสองเกมที่ผ่านมามันเสมออ่ะเราอันเนี้ยเราลงไปเราก็ต้องแบบว่าเหมือนทุกคนรู้ว่าลงไปแล้วต้องทำอะไรบ้างต้องเตรียมรับต้องทำไงแล้วเกมรู้ก็คือแบบเป็นการช่วยเหลือกันในระดับนี้ครับไม่เสียใจนะไม่แฮตทริกไม่เป็นไรไม่เสียใจครับสุดท้ายฝากอะไรถึงกองเชียร์เมืองทองครับวันนี้มาเชียร์ครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้วันธรรมดาด้วยแล้วก็เห็นกองเชียร์เมืองทองมากันเยอะมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็หวังว่าวันนี้แฟนบอลทุกคนคงมีความสุขกับชัยชนะนั้นนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ละร่างกาย80พี่80วันเสาร์นี้อาจจะใกล้100ครับผม